วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นดอกไม้หลากสีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้พักไว้ให้เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพดลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยทำให้วุ้นไม่เกิดการแยกชั้นของกะทิและน้ำระหว่างการพักให้ทรงตัวแบ่งส่วนผสมวุ้นกะทิออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันส่วนที่2เป็นสีขาวตักวุ้นกะทิสีขาวและวุ้นกะทิสีเขียวสลับกันลงในถ้วยประมาณ3ส่วน4ของถ้วยโดยให้ชั้นบนสุดเป็นวุ้นสีขาวพักจนวุ้นทรงตัววางตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นดอกไม้หลากสีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก